สวัสดีค่ะนิสิตแพทย์เรามาเรียนกันต่อในเซกชันที่7นะคะเซกชันที่7ในวิดีโอของครูอันที่7นี้นะคะครูจะพูดเรื่องไลโซโซมเอนโดโซมและก็ฟาโกโซมการที่นิสิตจะทำความเข้าใจใน3เรื่องนี้ให้ได้ดีนั้นนิสิตต้องมีความเข้าใจอย่างดีแล้วในส่วนของ ER กอร์จายคอมเพล็กซ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มส่วนนี้กันต่อเลยไลโซโซมคืออะไรไลโซโซมคือถุงที่บรรจุไลโซไซม์หรือเอนไซม์ไฮโดรไลซิสเอาไว้ข้างในนะคะซึ่งเอนไซม์ไฮโดรไลซิสมีโครงสร้างเป็นโปรตีนที่สร้างมาจาก ER กอร์จายคอมเพล็กซ์โดย add mannosic phosphate นะคะและไลโซโซมเป็นถุงหุ้มเอาไว้เอาไว้เป็นเหมือนสารไว้ย่อยไว้ทำลายสิ่งที่เหมาะสมที่ต้องถูกทำลายภายในเซลล์ลักษณะการมองเห็นจากกล้อง TEM ภายในเซลล์นะคะจะเป็นเหมือนในรูปนี้นี่คือไลโซโซมนะคะนี่คือ primary ไลโซโซมคือจะเป็น vesicle membrane bound vesicle ที่มี lysosomal enzyme อยู่ด้านในและยังไม่ได้ย่อยอะไรเรียบๆแบบนี้เราจะเรียกว่า primary ไลโซโซมนะคะแต่ถ้าเกิดเรามองเห็นลักษณะเหมือนไลโซโซมแต่ว่ามีการทึบแสงของอิเล็กตรอนมากกว่าแปลว่ามีresidual อยู่ข้างในนะคะเช่นอันนี้กับอันนี้เนี่ยก็แปลว่าเขากำลังย่อยสลายบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งครูจะอธิบายต่อไปว่าเขาย่อยอะไรบ้างลักษณะนี้เราจะเรียกว่า secondary lysosome นะคะ primary lysosome secondary lysosome นะคะลักษณะตำแหน่งที่ตั้งของไลโซโซมจะไม่ตั้งอยู่ในนิวเคลียสต้องตั้งอยู่ในไซโทพลาซึมเท่านั้นนะคะแล้วมักจะอยู่ถัดออกมาทางด้านนอกจาก ER ด้วยนะคะแล้วเขาก็กระจายอยู่ทั่วไปขนาดและไซส์นั้นจะแตกต่างกันไปนะคะตามช่วงเวลาว่าถ้าเกิดเขาย่อยอยู่เขาอาจจะขยายขนาดใหญ่เพราะเขาได้กลืนกินบางอย่างเข้าไปย่อยใช่ไหมคะเวสิเคิลก็ต้องขยายขนาดขึ้นมานะคะเรามาดูตั้งแต่การสร้างไลโซโซมนะคะการสร้างไลโซโซมครูบอกแล้วว่าในขั้นของ modification นั้นจะต้องเติม mannosic phosphate lysozyme หรือ lysosomal enzyme เป็น digestive enzyme เป็น hydrolysis enzymeนะคะที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสารได้หลากหลายชนิดมากเหลือเกินนะคะไลโซไซม์นั้นนะคะจะต้องเป็นโปรตีนที่สร้างมาใน ER กอร์จายและต้องมีการเติม mannosic phosphate นี่คือไลโซโซมอลโปรตีนสายของเขาที่ถูกเติม mannosic phosphate แล้วเมื่อตัวเขามาอยู่ตรงทรานส์นะคะส่วนที่เป็นทรานส์ของกอลจีตัว mannosic phosphate นั้นนะคะจะจับและรับรู้กับ mannosic phosphate receptor ใน trans membrane ของ Golgi หลังจากนั้นเขาก็จะฟอร์มออกมาเป็นถุงแบบนี้เมื่อตอนที่ฟอร์มออกมาเป็นถุงตัว receptor นี้ได้ติดมากับถุงด้วยนะคะก่อนอื่นนิสิตต้องรู้ก่อนว่าในไซโทพลาซึมนั้นนะคะจะมีโปรตีน calthrins ซึ่งมีลักษณะเป็นขา3ง่ามแบบนี้นะคะโครงสร้างคร่าวๆเป็นไดอะแกรมนะคะแต่ว่าเขาก็ศึกษาแล้วจะมีลักษณะแบบนี้โปรตีนแคลทรินเนี่ยจะเป็นโปรตีนที่เป็นฟรีโปรตีนล่องลอยอยู่ในไซโทพลาซึมเมื่อมีแมนโนซิกฟอสเฟตจากสายไลโซโซมอลเอนไซม์มาเกาะกับรีเซพเตอร์แล้วรีเซพเตอร์ตัวนี้นะคะจะเรียกแคลทรินมาทันทีนะคะโปรตีนแคลทรินจะมีอะแดปเตอร์มาติดกับรีเซพเตอร์และเนื่องจากโครงสร้างเขาเป็นลักษณะเหมือน3ขาและโปรตีนแคลทรินจำนวนมากมาต่อกันจึงทำให้เวสิเคิลของไลโซโซมมีลักษณะเป็นตาข่ายที่หุ้มด้วยโปรตีนแคลทรินซึ่งเป็นลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะของไลโซโซมนะคะเพราะเขาต้องการรักษาเอนไซม์นี้ไม่ให้แตกออกไปนะถ้ามีกระบวนการที่ไลโซโซมแตก
ไลโซไซม์ไหลออกไปเซลล์นั้นก็จะถูกทำลายโดนย่อยไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไลโซโซมเนี่ยในถุงของเขาที่เป็นเมมเบรนบราวน์เวสิคเคิลเนี่ยแล้วยังถูกหุ้มลักษณะเป็นตาข่ายด้วยโปรตีนแคลซีนด้วยนะคะแล้วไลโซไซม์ถ้ายังไม่ได้ย่อยอะไรก็เป็นไพรมารีไลโซโซมนะคะทีนี้ครูอยากให้เรารู้จักกระบวนการการทำงานของไลโซโซมที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสารต่างๆนะคะสารที่อยู่ภายในเซลล์อยู่แล้วนะคะเช่นไมโตคอนเดรียอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาหมดอายุการทำงานแล้วเขาก็สร้าง ATP ไม่ได้ละเขาก็ต้องถูกทำลายโดยการที่ร่างกายจะสร้างออโตฟาโกโซมนะคะคือสร้างเมมเบรนบราวน์เวสิคเคิลมาหุ้มไมโตคอนเดรียนั้นแล้วออโตฟาโกโซมที่หุ้มไมโตคอนเดรียก็จะถูกดีลิเวอร์หรือส่งไปอย่างไลโซโซมแล้วก็ย่อยตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าออโตฟาโกโซมย่อยทำลายนะคะไลโซโซมที่บรรจุไลโซโซมอลเอนไซม์นอกจากจะย่อยทำลายออโตฟาโกโซมของตัวเองแล้วนะคะออโตนี่แปลว่าของตัวเองนะคะออโตฟาโกโซมก็คือย่อยอวัยวะของตัวเองนะคะแต่เขาก็ยังสามารถย่อยฟอร์เรนบอดี้ที่เข้ามาบุกรุกเซลล์ได้อีกด้วยยกตัวอย่างดูด้านบนนะคะถ้ามีแบคทีเรียเข้ามาบุกรุกอินเวดเซลล์ร่างกายนั้นก็จะสร้างถุงหรือเมมเบรนบาวมาห่อหุ้มแล้วเขาอาจจะฟาโกไซโตซิสอาจจะกินแบคทีเรียนะคะจากด้านนอกแล้วก็สร้างเป็นฟาโกโซมเห็นไหมคะพอมีคำว่าถุงหุ้มจะมีโซมอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยนะคะฟาโกโซมจะถูกดีลิเวอร์หรือส่งมาอย่างไลโซโซมอลเอนไซม์ภายในไลโซโซมซึ่งก็จะย่อยทำลายต่อไปเป็นการทำลายเชื้อโรคนะคะหรือบางอย่างได้มีการเอนโดไซโตซิสนำเข้าสารบางอย่างอาจจะเป็นของเหลวนะคะได้มีการนำเข้ามานะคะเป็นเอนโดโซมนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายการเอนโดไซโตซิสอย่างละเอียดในสไลด์ถัดไปแต่ให้รู้คร่าวๆว่าเขานำมาแรกๆก็จะเป็นเออร์ลี่เอนโดโซมแล้วก็จะถูกจับกับโปรตีนอะไรต่างๆภายในไซโตพลาซึมจะเป็นเลดเอนโดโซมเมื่อเลดเอนโดโซมถูกดีเทคเรียบร้อยแล้วถูกใช้ประโยชน์บางโปรตีนถูกนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบางอย่างเช่นต้องการฮอร์โมนนี้เพื่อไปให้กระตุ้นการทำงานบางอย่างเขาจะเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะแบ่งออกไปใช้และบางส่วนก็ภายในก็จะถูกเข้ามานะคะกลายเป็นเลดเอนโดโซมแล้วก็พวกนี้ที่เหลือก็ต้องถูกย่อยสลายทำลายโดยก็จะเลดเอนโดโซมเนี่ยนะคะซึ่งบรรจุสารที่เอนโดไซโตซิสออกมาแล้วเหลือใช้แล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาที่ไลโซโซมเช่นกันนะคะเพื่อฟิลและให้ไลโซโซมอลเอนไซม์ย่อยสลายสารเหล่านั้นนะคะนี่ก็คือหน้าที่หลักของไลโซโซมเรามาเข้าใจกระบวนการเอนโดไซโตซิสกันนิดนึงนะคะกระบวนการเอนโดไซโตซิสคือกระบวนการนำสารจากภายนอกเข้าสู่เซลล์นะคะนิสิตควรจะรู้และทำความเข้าใจนะคะในการเรียกศัพท์เหล่านี้เพราะว่าจะต้องใช้เยอะมากต่อไปนะคะ Endocytosis คือการที่เซลล์เมมเบรนนำสารเข้าสู่เซลล์แล้วก็กลายเป็นเวสิเคิลและเวสิเคิลของสารนั้นที่ถูกนำมาจากภายนอกจะเรียกว่าเอนโดโซมนะคะเรามารู้จักกันอีกครั้งหนึ่งว่าเอนโดโซมคืออะไรเอนโดโซมก็คือเมมเบรนบราวน์เวสิคเคิลถุงที่ถูกหุ้มโดยเมมเบรนสร้างจากกระบวนการเอนโดไซโตซิสคือนำเป็นการห่อสารที่มาจากภายนอกแล้วก็จุดสุดท้ายที่สุดเขาต้องไปจอยกับไลโซโซมนะคะการนำสารเข้าจากภายนอกเราจะเรียกชื่อได้แบ่งเป็น3อย่าง 1. Endocytosis by receptor mediated 2. Pinocytosis 3. Phagocytosis เรามาดูอย่างแรกก่อนนะคะ Endocytosis by receptor mediated สารที่ถูกนำเข้ามานั้นถือเป็นไลแกนจะมาจับกับรีเซปเตอร์อย่างสเปซิฟิกหลังจากนั้นเมื่อจับแล้วจะทริกเกอร์ให้เมมเบรนเกิดการหว่ำตัวเข้ามาฟอร์มเป็นถุงนะคะ
ลักษณะนี้แล้วก็มีการเรียกโปรตีนที่เป็นโค้ดโปรตีนมาเกาะด้านนอกโดยการที่รีเซปเตอร์และไลแกนนั้นต้องสเปซิฟิกกันเท่านั้นแล้วก็จะห่อหุ้มเป็นถุงเป็นโค้ดเต็ดเวสิเคิลที่บรรจุสารที่เอนโดไซโตซิสเข้ามาอย่างเฉพาะเจาะจงเพราะเป็นรีเซปเตอร์ไลแกนไบดิ้งนะคะส่วนพิโนไซโตซิสคืออะไรคือสารที่มาถึงแล้วเซลล์นั้นแล้วเซลล์เมมเบรนนะคะได้หวามตัวเข้ามาฟอร์มเป็นถุงโดยไม่ได้จับอย่างสเปซิฟิกนะคะเพราะไม่ได้จับกับรีเซปเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพิโนไซโตซิสก็จะมีความสเปซิฟิกน้อยกว่าซึ่งสารส่วนมากที่ถูกนำเข้ามาแบบพิโนไซโตซิสมักจะเป็นของเหลวนะคะเป็นลิควิดต่อมากระบวนการที่มีการนำเข้าอาหารหรือมีการนำเข้าแบคทีเรียนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าฟาโกไซโตซิสซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์ว่าการเปลี่ยนแปลงของเมมเบรนนั้นแตกต่างไปจากส่วนอื่นคือส่วนอื่นนั้นเมมเบรนก็จะอยู่เรียบๆแต่พอสารมาเขาจะหว่ำตัวเข้ามาแล้วฟอร์มเป็นถุงแต่ฟาโกไซต์เนี่ยคำว่าฟาโกไซต์คือการเอื้อมไปกินเมมเบรนจะไม่ฟอร์มเป็นถุงแบบหว่ำเข้ามาแต่เมมเบรนเรียบๆนั้นปูดออกไปนะคะข้างนี้ก็ปูดออกไป2ข้างเป็นเหมือนมือ2มือไปโอบรอบไว้บริเวณของเมมเบรนที่ปูดออกไปเขาเรียกว่าขาเทียมหรือซูโดโพเดียมซูโดแปลว่าเทียมโพเดียมแปลว่าขาซูโดโพเดียมที่ยื่นออกไป2ข้างจะเกิดในกระบวนการฟาโกไซโตซิสหลังจากนั้นเขาจะไปโอบรอบฟอเรนบอดี้ซึ่งอาจจะเป็นแบคทีเรียเนี่ยเอาไว้แล้วก็ถูกนำเข้าห่อหุ้มนำเข้ามาสู่เซลล์แล้วก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางที่จะไปสู่ไลโซโซมต่อไปภาพนี้ก็เป็นการสรุปให้เห็นถึงเอนโดไซโตซิสอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพ A นะคะคือพิโนไซโตซิสนิสิตลองนึกนะคะว่าแปลว่าอะไรคือการนำสารเข้าแบบไม่สเปซิฟิกส่วนมากจะเป็นของเหลวภาพ B เป็น receptor mediated endocytosis นะคะนั่นหมายความว่าจะต้องมี receptor อยู่ที่ผิวของเซลล์เป็น integral protein หรือ transmembrane protein receptor หลังจากนั้นเมื่อมีไลแกนมากระตุ้นนะคะทำให้เซลล์หว่ำเข้ามาสร้างเป็น endocytosis pouch แล้วก็เป็น membrane bound เข้ามานะคะสารพวกนี้ก็จะ specific กับไลแกนแล้วก็จะมีโค้ดพิษนะคะกระบวนการที่3คือฟาโกไซโตซิสหรือกระบวนการที่กินนะคะเมื่อพบแบคทีเรียหรือฟอเรนบอดี้แล้วเซลล์นั้นโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะเซลล์นั้นนะคะก็จะยื่นซูโดพอดหรือขาเทียมซูโดโพเดียมเนี่ยออกไปแล้วไปห่อหุ้มแล้วก็นำเข้ามาเพื่อจะมารวมกับไลโซโซมต่อไปเพื่อจะย่อยสลายต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการไซโตกันนี้ก็เป็นกระบวนการเอนโดไซโตซิสทั้ง3แบบนะคะตัวนี้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของกระบวนการ receptor mediated endocytosis จะมีการทำโค้ดพิษตรงนี้นะคะกับ receptor กระบวนการต่อมานะคะไหนๆครูก็สอน endocytosis แล้วครูก็จะสอน exocytosisไปด้วยเลยก็คือกระบวนการที่ส่งสารออกไปภายนอกเซลล์เมื่อกี้เราได้เรียน ER กอจายเราได้เรียน secretory vesicle แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็คือ exocytosis ในการส่งออกนอกเซลล์ก็จะเป็นเขาเรียกว่า exo ที่แปลว่าภายนอก endo เนี่ยแปลว่าภายในนะคะเนี่ย endo endo แปลว่านำเข้ามา exo ก็แปลว่าภายนอกนะคะ exocytosis ก็คือกระบวนการในการ secrete สารที่สร้างจากภายในสู่ภายนอกนะคะก็จะเกิดจากมี secretory vesicle และมีคอนเทนต์เป็นโปรตีนอยู่ข้างในหลังจากนั้นก็จะมาฟิวชั่นนะคะเมื่อเขามี destiny มาเขาก็จะมาฟิวชั่นกับเมมเบรนแล้วเมมเบรนตัวนี้นะคะเป็นเมมเบรนเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เหมือนกันก็จะฟิวแล้วก็ฟอร์มกลายเป็นปล่อยสารออกไปแล้วตัวเองก็เรียบตรงกลายเป็นพลาสมาเมมเบรนเองนะคะกระบวนการ exocytosis หลายๆอย่างนะคะก็เกิดขึ้นจากการสร้างสารของต่อมนะคะ
ครูบอกแล้วนะคะสรุปนะคะ ER กระทานสเลต mRNA และ modify protein ส่งออกมาเป็น transport vesicle transport vesicle ส่งออกมาทาง cis phase นะคะของ Golgi ถูก modify ต่อเป็น O link glycosylationนะคะหลังจากนั้นก็ส่งออกทั้ง trans phase และกลายเป็น secretory vesicle มี fusion ของ membrane นะคะแล้วก็ปล่อยออกไปสู่ภายนอกลักษณะของแบบนี้จะเป็นการทำงานโดยปกติของเซลล์ต่อมครูขอแนะนำให้รู้จักเซลล์ต่อมเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเซลล์ต่อมมักจะอยู่รวมกันเป็นถุงแล้วก็หลั่งสารออกมาจะผ่านเซลล์ท่อนะคะตัวนี้เป็นรูปร่างลักษณะของต่อมนะคะต่อมเราจะเรียกว่าแกลนนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์ที่เป็นเซลล์ต่อมจะเรียกว่าแกลนดูล่าเซลล์แกลนดูล่าเซลล์มักจะอยู่รวมกันเป็นถุงคำว่าถุงรากศัพท์คือเอซินายหรือเอซินัสนะคะเอซินัสของแกลนดูล่าเซลล์เมื่อแกลนดูล่าเซลล์ทำหน้าที่หลั่งสารออกมาจะถูกลำเลียงมาผ่านท่อซึ่งตัวนี้จะเป็นเซลล์เยื่อบุท่อนะคะซึ่งครูเคยพูดในสไลด์แรกสุดไปเลยนะคะในเซ็กชันแรกสุดเลยนะคะเซลล์เยื่อบุท่อนะคะเขาก็จะทำหน้าที่ลำเลียงนะคะซึ่งท่อก็มีหลายระดับด้วยนะคะถ้าเป็นท่อเล็กก็เรียก intercalated duct นะคะท่อกลางก็จะเป็น striated ductนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นท่อใหญ่รวมเลยก็เป็น excretory duct หรือ main duct นะคะของท่อนั้นๆ นะคะรูปนี้เป็นรูปของต่อมน้ำลายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ครูอยากจะแนะนำให้นิสิตรู้จักเมื่อพูดถึงต่อมและการหลั่งสารออกมาแล้วใน exocytosis มันยังแบ่งย่อยๆได้อีกเป็น3แบบตามลักษณะการหลั่งเซลล์ต่อมอย่างแรกเป็นต่อมที่เรียกว่าเมโรคลายแกลนต่อมเมโรคลายแกลนนะคะก็คือเซลล์ต่อมที่มีการหลั่งสารโดยการหลั่งออกมาเฉพาะสารไม่หลั่งตัวเซลล์ออกมาด้วยนะคะเซลล์ของแกลนเนี่ยทำหน้าที่ produce secretion หรือสร้าง secretion แล้วก็มีกระบวนการหลั่งสารออกมาเป็นสารใน secretory product หลั่งออกมา ผ่าน exocytosis มาตามท่อยกตัวอย่างเช่นต่อมน้ำลายนะคะแล้วก็น้ำย่อยที่สร้างจากตับอ่อนแล้วก็พวก sweat gland หรือต่อมเหงื่อตามปกตินะคะพวกนี้จะหลั่งแบบ merlo-cly glandแบบที่2คืออโปคลายแกนอโปคลายแกนเนี่ยนะคะจะเป็นการเอ็กโซไซโตซิสที่ไม่ได้หลั่งออกมาเฉพาะสารเท่านั้นแต่หลั่งบางส่วนของเซลล์หลุดออกมาด้วยมีการพินช์ออฟของส่วนของเซลล์ร่วมกับซีเครชันลักษณะของอโปคลายแกนเหล่านี้ตัวอย่างของอวัยวะที่พบคือต่อมน้ำนมต่อมน้ำนมนอกจากหลังน้ำนมที่สร้างออกมาแล้วยังหลังบางส่วนของเซลล์ต่อมน้ำนมหลุดมาด้วยนะคะต่อมแบบที่3ที่อยู่กันเป็นถุงเหมือนกันนะคะก็คือโฮโลคลายแกนโฮโลแปลว่าทั้งหมดนะคะโฮโลคลายแกนคือต่อมที่เมื่อสร้างสารแล้วเซลล์สร้างสารแล้วได้ปล่อยซีเครชั่นแล้วก็หลุดออกไปพร้อมกับตัวเซลล์ด้วยเลยเป็น dying cell release ใน secretory product หลุดออกมาทั้งเซลล์ไม่ได้หลุดเฉพาะตัวบางส่วนของเซลล์ซึ่งเซลล์หลุดออกไปแล้วก็มีการสร้างเซลล์ใหม่มาทดแทนอยู่เสมอมีการสร้างเซลล์ใหม่มาทดแทนอยู่เสมอมี replacement cell นะคะแล้วมี cell shedding พวก holocrygran นี้พบได้ในต่อม2ต่อมคือ sebaceous gland ซึ่งอยู่ในผิวหนังถ้าน้องเรียนถึงลักษณะของผิวหนังซึ่งน่าจะได้เรียนอีกในไม่นานนี้ในบล็อกต่อๆไปเนี่ยนะคะจะพบ sebaceous gland ซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่ภายใต้ผิวหนังแล้วก็อยู่ตรงบริเวณโคนของ hair follicle หรือว่ารากขนรากผม
นะคะแล้วทำหน้าที่สร้างน้ำมันหล่อลื่นนะคะตัวนี้นะคะคือ sebaceous gland เวลาเขาหลั่งเลยเขาจะหลุดออกไปพร้อมเซลล์เลยแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่มาทดแทนอีกเซลล์หนึ่งคือ meibomian gland ซึ่งจะเป็นการสร้างน้ำมัน oily liquid นะคะซึ่งจะหล่อเลี้ยงบริเวณเปลือกตาทำให้ปิดเปลือกตาได้สะดวก meibomian gland ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ holocrine gland เช่นกันนะคะดังนั้นนะคะในเซสชันนี้นะคะครูยังไม่มีแบบฝึกหัดให้นิสิตทำแต่ว่าก็ขอนิสิตไปทบทวนนะคะในเซสชันนี้ครูก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ